ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง 16,600 กว่าท่านแล้วในวันนี้นะครับในช่วงเบรกสำคัญของ FC ในช่วงวันศุกร์นะครับที่ FC จะได้พักผ่อนในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์2วันนะครับผมให้ FC ได้ชมพระเครื่องที่สำคัญและเป็นมงคลมากๆอีกหนึ่งรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราในกล่องเดิมและมีกำมะหยี่สีเหลืองอยู่ด้านในนะครับนั่นคือพระผงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลังยันเกราะเพชรวัดห้วยมงคลนะครับผมขออนุญาตเปิดให้ชมด้านในของกล่องเดิมๆนี้นะครับด้านในนะครับเป็นพระผงองค์หลวงปู่ทวดนะครับองค์ที่ FC เห็นวางอยู่บนกำมะหยี่สีเหลืองนะครับมีลักษณะพิมพ์ทรงเป็นแบบนี้ขออนุญาตขยายให้ชมเนื้อของพระหลวงปู่ทวดและขออนุญาตประคองขึ้นมาให้ชมนะครับ FC เห็นแล้วนะครับรู้สึกว่ามีความงดงามและเข้มขลังนะครับด้วยบารมีองค์หลวงปู่ทวดนะครับตามที่ FC เห็นนะครับงดงามข้างๆนะครับมีความหนาพอสมควรและด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับประทับยันเกราะเพชรซึ่งเป็นยันมงคลของวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลเป็นที่นิยมและก็รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับซึ่งนะครับ FC หลายท่านก็คงจะทราบดีนะครับสำหรับพระเครื่องสำคัญรายการนี้นะครับถือเป็นพระเครื่องที่นะครับค่อนข้างที่จะนะครับหายากพอสมควรนะครับนั่นคือองค์หลวงปู่ทวดนะครับหลังยันเกราะเพชรนะครับองค์นี้นะครับองค์ปู่ทวดหลังยันเกราะเพชรวัดห้วยมงคลนะครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขอญาติขยายให้ชมรายละเอียดของพระหลวงปู่ทวดองค์นี้ที่มีความเข้มขลังมากๆนะครับขออนุญาตและขออนุญาตพลิกให้ชมด้านข้างนะครับพลิกให้ชมด้านข้างนะครับมีประทับยันเกราะเพชรและจะได้ก็ความยันเกราะเพชรนะครับสุดยอดเข้มขลังและเป็นมงคลมากๆครับสำหรับพระเครื่องสำคัญรายการนี้นะครับเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมมากๆทั่วประเทศและก็นิยมทั่วไปนะครับเรียกว่าทั่วโลกได้พุทธคุณของพระหลวงปู่ทวดนั้นครอบจักรวาลเพราะท่านเป็นองค์บุรพาจารย์นะครับลำดับต้นของเมืองไทยนะครับและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับพระเครื่องรายการนี้จึงเป็นที่นิยมมากๆนะครับเมื่อวานก็มี FC ของผมถามถึงพระหลวงปู่ทวดวัดม่วงนะครับปี05ผมเรียน FC แล้วว่าการจะเปิดแบ่งบูชาให้ใครก็ตามนะครับคนท่านนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีใจรักและศรัทธาในงานพระเครื่องจริงๆนะครับผมถึงจะยอมเปิดแบ่งบูชานะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ช่วยกดวิวกดแชร์กดเทครีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับ FC ส่งสิ่งใดที่เป็นพลังงานบวกมาให้ผมสิ่งนั้นกลับไปหา FC ผมเป็นร้อยเท่าพันทวีนะครับขอบคุณครับ